ผมไปกันน้ำท่วมครับจ้ะดังเรียกหน้ากลับมาอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภอแม่ริมนะครับเป็นประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองผู้ว่าพิษณุโลกเป็นรองผู้ว่าแปรเป็นรองผู้ว่าพะเยานะครับแล้วก็เป็นผู้ว่าพะเยาแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครับถือว่าได้มีโอกาสมาอยู่จังหวัดน่านก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของชีวิตนะครับเพราะว่ามาอยู่6 7วันกับพยามครับด้วยความมาอยู่ใหม่ไปตั้งใดก็แทบจะหลงนะครับสีถนนพยานจะจดจำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ด้วยความเวลาที่มาพบพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาผมเองอยู่มา6 7วันเองครับพยายามเก็บข้อมูลของน่านทั้งข้อมูลของผู้คนข้อมูลของพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างจากการไปทำงานในช่วง7วัน8วันที่ผ่านมานะครับก็ได้พบได้เจออย่างหลายอย่างต้องเรียนว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่น่าสนใจครับเป็นจังหวัดที่น่าภาคภูมิใจเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับมีค่าตัวเองนะครับตรงนี้ต้องเรียนว่าผมเองมาอยู่ผมเองก็ยังมีความคิดว่าเออเรามาอยู่น่านเนี่ยเรามาอยู่กับน่านนะครับต้องใช้คำว่ามาอยู่กับน่านเราจะอยู่กันอย่างไรที่จะให้จังหวัดน่านนั้นเป็นจังหวัดน่านที่ควรจะเป็นจังหวัดน่านที่บางอย่างที่เพิ่นเคยเป็นแล้วนะครับก็คงมาเปลี่ยนแปลงอย่างตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อดูแล้วครับน่านเข้มแข็งในเรื่องอัตลักษณ์มากแต่วิเคราะห์ศักยภาพอย่างร้ายอย่างครับหน้านี้ถือว่าเป็นเมืองเก่าครับอายุเก่าแน่อายุเมืองนะครับแล้วก็เป็นเมืองแก่เลย ผมไปสาธารณสุขแก่เนี่ยเจ้าไปที่สาธารณสุขปากโกดแบบนี้ผู้สูงอายุถึง 12-13% สังคมผู้สูงอายุนะครับคำว่าเมืองแก่นี่มันจะเป็นย่านครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้พบได้เห็นและที่สำคัญครับมีพระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตน์ตรงนี้ถือว่าเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงมีบ้านอยู่ท่านมีบ้านมาอยู่กับเราตรงนี้ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับครับกระคงแนะนำตัวจริงๆกับครอบครัวกับแม่บ้านนะครับนายกเรากระชากกะมาอยู่ตัวครับช่วงนี้กะงานนักน้อยไฟไหม้บ้านหลายอำเภอครับอัคคีภัย4-5 แห่งหลังจากออกรายการนี้เซตกับคงจะต้องไปตีนาน้อยนะครับเห็นว่าไฟไหม้บ้านเสียหายถึงหลังเลยปรากฏว่ามานี่ไฟไหม้บ้านไป4-5หลังละอัคคีภัยคงจะเป็นช่วงแรกนะครับครับกราบแนะนำตัวนะครับกราบขอมาอยู่ตัวพ่อแม่พี่น้องก็ขออยู่ตัวกันแบบเมืองๆนะครับผู้ว่าไปไหนกับคงต้องทำอาหารอย่างนักหนากับน้ำพริกห้าพ่องน้ำพริกน้ำปูพ่องน้ำพริกพักลวกพ่องมาต้องเปลี่ยนอาหารที่จะต้องคิดเอ๊ะผู้ว่ามันจะต้องกินอาหารดีๆอย่างง่ายๆครับกับกินข้าวนึ่งข้าวเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามาอยู่บ้านตัวเก่านะครับเพราะว่าทั้งอาหารการกินการแต่งกายเนี่ยก็เป็นคนเมืองเหมือนกันก็คงก็พ่อแม่พี่น้องคงสบายใจด้วยครับผู้ว่าไปก็จะได้มาต้องเตรียมมาอย่างนักหนาครับก็ง่ายๆนะครับผมเองก็สบายใจด้วยพบป้าพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะได้บำลังบากใจนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ติแนะนำตัวแล้วก็ยินดีที่มาอยู่จังหวัดน่านแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างที่จังหวัดน่านได้จะได้นะครับเป็นเรื่องที่เราคงปรึกษาหารือนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องทุกภาคส่วนนะครับในการที่เราจะอยู่กันจังหวัดน่านจะได้นะครับก็พร้อมครับที่จะปาเพื่อนข้าราชการของเราเพื่อนข้าราชการที่น่านก็ผมสอบถามแล้วครับประมาณก็ 50% เป็นเคยน่านพ่องเป็นคนน่านพ่องเพราะฉะนั้นประเด็นว่าจะฮักน่านแค่ไหนเพียงใดผมคิดว่าคงเป็นประเด็นแล้วล่ะนะครับทุกคนคงตั้งใจทำเพื่อบ้านของตัวเก่านะครับถ้าเกิดว่าท่านไปปะกับพี่น้องประชาชนนี่เปิ่นอู้เมืองตัวนี่ก็คงจะได้อยู่กันนะครับโอ้ครับผมเองเมื่องานพิธีการเมื่อเตือนเขาก็ต้องอุทัยเนาะเป็นกาวเปิดกาวอย่างแต่จริงๆผมโดยปกติพบเข้าไปกับอุ้มเมืองตลอดจะติดกับเมืองมากกว่ากำไทยก็สบายใจได้นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าท่านเปิ่นก็ได้เปิดใจแล้วนะเจ้าว่าเป็นคนเมืองกินกับเข้าเมืองนะเจ้ากินเหมือนบ้านเฮานะเจ้ากูย่างเลย
บอกว่าจะเป็นน้ำพริกน้ำปูกันนี้เนาะไม่ต้มนะเจ้าตอนนี้ก็คงจะเป็นอย่างที่สบายใจได้เนาะแล้วก็อู้เมืองก็ทันได้ตัวนะเจ้าครับอู้เมืองครับอู้เมืองครับผมเองก็จะอู้เมืองนะครับยกเว้นเป็นพิธีการเป็นอย่างเนี้ยครับเขาจะอู้ไทยมึงเตือนเป็นมีคนไทยมาอยู่ตัวเขามาอู้เมืองกะมูเฮาเดี๋ยวหาว่ากีดกันเพื่อนนะครับครับครับพ่อแม่พี่น้องอย่าโทรศัพท์เข้ามานะเจ้าตอนนี้จดประเด็นทุกๆอย่างไว้เลยนะเจ้าหมายเลขโทรศัพท์054-773-949ผู้ว่าพาคุยนะเจ้าก่ออู้จากันในหลายๆเรื่องเนาะอยากแต่กี้นี่สายแรกเลยนะเจ้าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าขอบคุณในสายแรกครับบอกว่าอยากจะเนี่ยเขื่อนหรือว่าเป็นลักษณะเป็นเขื่อนสาขาแม่น้ำตั้งตอนเหนือของจังหวัดน่านเองนะเจ้าที่ตีน้ำน่านท่วมเมืองท่วมมาอย่างนี้อยากจะให้เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ในกรณีครับก็คงรับมีผู้เสนอเขาคิดเห็นหลายอย่างครับเรื่องน้ำท่วมน่านบางท่านก็บอกว่าทำเขื่อนกักเก็บไว้ตามลำห้วยสาขาแม่น้ำสาขาเพื่ออย่างน้อยก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้เหมือนแก้มลิงน้อยๆก่อนที่น้ำจะมาท่วมปริมาณน้ำน่านในช่วงฝนตกคงจะมากนะครับล้นตลิ่งก็เป็นความคิดที่ดีครับตรงนี้ก็มีผู้เสนอแน่ต้องรับไว้นะครับแล้วก็ลองไปวางแผนกันนะครับว่าไปศึกษาน้อยครับว่าความลาดชันมันแค่ไหนเมื่อเกิดการสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องความลาดชันเขาสร้างในตีลาดชันเนี่ยมันก็จะเก็บน้ำได้น้อยนะครับก็ดูพื้นที่ดูอย่างแต่เป็นความคิดที่ดีครับเป็นความคิดที่ดีมากครับครับเป็นความคิดที่ดีมากครับเป็นความคิดที่ถูกต้องเลยนะครับแต่เขาก็ต้องดูพื้นที่ดูอย่างหำกรรมนะครับเจ้าก็ต้องรอหำกรรมหนึ่งเนาะเพราะว่าการที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะต้องมีการทำประชาคมกับคนในท้องที่แล้วก็ปรึกษาหารือหลายๆภาคส่วนด้วยกันเนาะเจ้าเนาะครับอาจจะเป็นฝ่ายเป็นอย่างจะดูดีฟังแล้วดูดีกว่าเขื่อนนะครับเพราะเขื่อนนี่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่มีผลกระทบน้ำท่วมไปไกลแต่ถ้าเป็นฝ่ายเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นความคิดดีเดี๋ยวนี้ฝ่ายที่กำลังได้รับความนิยมก็คือฝ่ายแมวส่วนหนึ่งนะเจ้าและฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายยางรถยนต์นะเจ้าที่จะยางรถยนต์และใจซ้ายผสมปูนอย่างใส่เข้าไปง่ายๆง่ายแล้วก็กักเก็บน้ำได้ดีตัวตอนนี้ก็กำลังเป็นตีนิยมในพื้นที่จังหวัดน่านแต่ว่าก็ต้นทุนก็ถูกตัวนะเจ้าท่านผู้ว่าในเรื่องนี้นะเจ้าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างตีเขาได้เฮือความสำคัญนักๆก็คงจะมีฝ่ายตันนี้ไว้นักๆก็คงจะได้คดีครับเรื่องฝ่ายยางรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดหมู่บ้านชุมชนใดอำเภอใดอย่างที่ต้องการนะครับบางเตื่อท่านส่งมานะครับผมเองอาจจะต้องไปขอบริจาคยางรถยนต์เก่าๆยางที่เขาเปลี่ยนกันทุกวันให้ของพนเดินเทินทึกนะครับเอาอยู่ไว้กะมีประโยชน์อย่างเป็นตีขังน้ำแล้วเฮือยุงเกิดเขาไปทำฝ่ายโอ้คดีครับดีครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาแม่น้ำน่านบ้านเฮาก็ดีหรือว่าน้ำท่วมบ้านเฮาเนี่ยตอนนี้เปิ้นก็มีการทำประชาพิจารณ์กันในหมู่บ้านต่างๆมีแผนแม่บทอะหยังเรียบร้อยแล้วก็คณะกรรมการในส่วนนี้ก็คงจะนำเรียนให้ท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาด้านนี้เนาะก็ทราบมาคร่าวๆนะครับว่ามีการเตรียมการวางแผนอาจจะใช้งบของโยธาใช้งบอะหยังเป็นร้อยๆล้านนะครับก็คงจะดำเนินการกันศึกษาร่วมกันนะครับเจ้าก็หลายๆสายนะเจ้าเพราะว่ารายการนี่นะเจ้าตอนแรกนี่เจอรายการว่าตีนี่เมืองน่านเป็นของดีเจปุ้ยนะเจ้าก็เป็นรายการตีได้รับความนิยมในการโทรศัพท์เข้าร่วมรายการสูงมากวันนี้ท่านก็คงจะได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่ว่าท่านก็คงจะบ่สะดวกฮับสดๆเนาะครับครับจะมีทีมงานฝากไว้ได้ครับฝากไว้ได้มาปุ๊บคราวหน้าท่านถ้าผมมีโอกาสอาจจะมีข้อมูลอย่างมากเพิ่มเติมนำมาอู้กันแล้วก็นโยบายท่านแหมยางหนึ่งในการจัดรายการนะเจ้าตีได้อู้ก่อนที่จะมาทำรายการในวันนี้นั่นท่านก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าผู้ดำเนินรายการ แบบว่าจะได้หมุนเวียนกันมาอู้กับท่านผู้ว่านะเจ้าจะได้ผู้ว่าจะได้พาคุยตัวแล้วก็นักจัดรายการก็จะได้พาผู้ว่าอู้ตัวในติดต่อไปเขาก็จะหมุนเวียนกันนะเจ้าผู้ดำเนินรายการในสวท.น่านนะเจ้าก็ได้มาอยู่กับท่านผู้ว่าตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านนะเจ้าตีเฮือโอกาสสำหรับนักจัดรายการนะเจ้าก็คงจะได้มีโอกาสเปลี่ยนหน้ากันมาอู้กับท่านผู้ว่าตัวเจ้าครับครับก็จะได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับพิธีกรเจ้าหลายๆท่านนะครับเปลี่ยนแปลงกันไปเพราะว่าถ้าผู้ว่ามานั่งอู้คนเดียวบางเถื่อจะเบื่อครับก็จะได้เป็นสีสันด้วยนะครับ
ท่านมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2554ครับผมมาตั้งแต่วันที่28ครับพับตำแหน่งวันที่28ครับในวันพับตำแหน่งกับไปกราบอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่เนาะครับอาทิตย์หนึ่งพอดีครับมาอยู่นี่ท่านรับเป็นผู้ว่าบอกค่อยว่างเลยก็ท่านเจ้าโอ้งานนะครับเป็นที่ทำงานตลอดนะครับส่วนใหญ่งานที่ไปนักนี่ก็เพราะว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเจ้าตรงนี้ผมไปงานส่วนใหญ่ในซิปงานนี่ประมาณ 7-8 งานเป็นงานเฉลิมพระเกียรติตรงนั้นนะครับว่าเป็นการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลงานไทยโคกระบือไทยชีวิตโคกระบืองานเจริญจิตภาวนางานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็งานเฉลิมพระเกียรติหลายงานจนกระทั่งมาถึงงานวันที่5ธันวาคมถึงมีถึง3งานต้องชื่นชมครับเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติณจังหวัดน่านเฮาทำกิจกรรมมากมายนะครับได้เห็นความรักความเถิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับแม้กระทั่งมีศิลปินมีอย่างงานคอนเสิร์ตการกุศลมีอย่างต่ออย่างมากัน เรื่องเฉลิมพระเกียรติล้วนๆเลยนะครับก็เลยต้องไปนะครับก็เลยไปเป็นเกือบ10งานในช่วงที่ที่มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เลยบ่ได้พบปะข้าราชการเตือวันที่8ด้วยนะครับจะพบปะข้าราชการก็เลยพบปะกับพ่อแม่พี่น้องในงานพบหลายท่านก็ได้รับคำแนะนำที่ดีครับจากทุกส่วนครับภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับเพิ่นก็ด้วยความหวังดีต้องเรียนครับว่าต้องเป็นถือว่าถ้าได้รับคำแนะนำนะครับจากท่านบ่แม่พี่น้องน่านเนี่ยครับก็ถือว่าท่านได้มีความภาคความเมตตาครับผมเป็นอย่างยิ่งครับคำแนะนำนะยอมดีเสมอนะครับเขาจะทำได้แค่ไหนเพียงใดนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ตอบสนองคำแนะนำที่เปิดบอกด้วยความหวังดีก็ได้รับคำแนะนำหลายเรื่องครับได้รับการเสนอเนี่ยอย่างละอย่างในช่วงที่ออกงานเนี่ยโอ้ยงานเยอะครับก็ถ้านำมาเรียนเนี่ยโอ้ยแยะแยะนะครับก็ถือว่าน่านี่ถ้าหากว่างานนักเจ้าอี้นะครับก็ผมเองคงต้องไปฟิตร่างกายสุขภาพครับก่อนมาถึงวันแรกวันที่สองก็ไปตรวจสุขภาพแล้วครับเกรงว่าโอ้ถ้างานนักเจ้าอี้สุขภาพเขาจะบ่ไหวหมอว่าแข็งแรงอยู่ครับเจ้าพอหน้าทันแล้วนี่บอกมีปัญหาเจ้าเพราะว่าเปิ้นรักษาหุ่นได้ดีนะเจ้าท่านผู้ว่าของเฮานี่นะเจ้าก็คงจะได้มีโอกาสได้ปะกับพ่อแม่พี่น้องเกือบจะทุกงานละนะเจ้านโยบายของเปิ้นนี่ก็จะไปเกือบทุกงานละนะเจ้าเนาะมีพ้องที่อาจจะมอบหมายครับมาแรกๆก็คงไปครับครับก็วันนี้ก็จะไปหลายที่ครับวันนี้ก็ไปถึงไปดูไปช่วยเหลือเรื่องไฟไหม้ที่อำเภอนาน้อยตอนบ่ายจะนำพวงมาลาหลวงนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานมาให้แก่ทหารที่เสียชีวิตที่ภาคใต้ที่ตุงจ้างครับก็ค่อนข้างจะงานก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็พอท่านผู้ว่ามาปั๊บนี่ก็จะเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าแล้วก็มีกิจกรรมที่จะเป็นของคนน่านแหมแล้วก็เป็นช่วงภัยแล้งพอดีไฟก็ไหม้หลายตีเนาะท่านนายกเรากาชาดก็จะอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้นะจ๊ะนายกเรากาชาดก็เป็นคนเมืองนะครับกับอู่เมืองก็เปิ่นนะครับเพราะว่าเป็นคนเมืองเหมือนกันครับก็อู่เมืองเตยเปิ่นได้นะจ๊ะได้ครับอู่เมืองค่อนข้างจะอู่เมืองกับเมืองมากๆเลยนะครับบางเตื่อกำเมืองลึกๆกับหูกันบ่นะครับถ้าคนหนานเปิ่นว่าถ้าอู้เมืองแล้วมันแน่นอีเจ้าท่านผู้ว่าแน่นอกแน่นใจมันแน่นเจ้าฟังว่ามันต้องสื่อความหมายอย่างกันนักนะครับกำเดียวอธิบายอย่างได้หลายอย่างเป็นโจกดีนะเจ้าของบ้านเฮาเจ้าตีได้ท่านผู้ว่าตีเปิ่นอู้เมืองแล้วก็ท่านร้องผู้ว่าท่านวิทยาการร้องกับคนที่นี่นี่ครับเป็นคนหนานอันนี้ก็อันเป็นอย่างตีท่านก็เป็นกันเองนะเจ้าในการอู้การจ่าท่านนี่ก็เป็นโชคดีเหมือนกันท่านร้องกระแสวัฒนธรรมเปิ่นบ่เป็นคนเมืองแต่เปิ่นก็ภรรยาเปิ่นเป็นคนเมืองครับเจ้าเนี่ยเป็นอย่างที่ว่าเออเป็นโชคดีในช่วงนี้นะเจ้าคนหนานของเฮาอาจจะได้มีโอกาสอู้จ๋าภาษาคนเมืองบ้านเฮากันนะเจ้าก็เป็นโอกาสเป็นโชคดีนะเจ้าเนาะสำหรับในช่วงนี้นะเจ้าท่านผู้ว่าหลังจากตีได้แนะนำตัวแล้วว่าท่านเป็นคนลำปางนะเจ้าคุณพิชญาครับเป็นคนลำปางเฮาก็มีเพลงรถไฟสายเสมอนี่อยู่อำเภออย่างนี้เจ้าได้ท่านจริงๆผมเกิดอำเภอเจโฮมแล้วครับแล้วก็พ่อแม่กับย่าไปอำเภอวังเหนือจากนั่นกับผมเองกับมามีภรรยาเตี่ย